้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่มีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะทั้งที่ฟังอยู่ในไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยไม่ว่าจะฟังจากแพลตฟอร์มไหนยินดีต้อนรับค่ะไม่ว่าจะฟังทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชัน Thai PBS ทางแอปพลิเคชัน Podcast นะครับ Google Podcast Apple Podcast Podbean หรือว่า Spotify แล้วก็ผู้ฟังทาง YouTube ด้วยนะครับวันนี้นะคะเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าวุ้นจินก็นับถอยหลังค่ะวันนี้เป็นตอนที่26เรายังคงอยู่ในสนามรบนะคะยังสู้กันแบบโหดูเด็ดเผ็ดมันค่ะตอนนี้อาจจะเรียกว่าพลิกแพลงกลยุทธ์กันมากกว่านะพี่ชิงไหวชิงพริบครับตลบหลังแผนซ้อนแผนอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้มี2ฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายตงฉินกับฝ่ายกังฉินครับไม่รู้ว่าฝ่ายกังฉินนี่เขาจะยอมรับหรือเปล่านะคะว่าเขาเนี่ยเป็นฝ่ายกังฉินไปว่าเขาโกงเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเขาเป็นคนดีก็ได้นั่นนะสิพี่มีความเชื่อที่ของตัวเองที่ไม่ถูกต้องนะก็ฝ่ายกังฉินก็คือฝ่ายตระกูลพังซึ่งพังอะไรล่ะพังราชสำนักไปเรียบร้อยแล้วตระกูลพังจริงพังจริงๆนะคะคือตัวเองเนี่ยยังไม่พังแต่ว่าไปพังชาวบ้านตอนนี้กำลังจะโดนชาวบ้านพังแล้วครับพี่รอลุ้นค่ะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนะคะก็มีชินชุนคีแล้วก็พระราชบุตรเป็นแกนนำใช้คำนี้ก็แล้วกันนะคะชินชุนคีก็คือลุงของพระราชบุตรแล้วก็เป็นพี่ชายของฮองเฮาที่ถูกตระกูลพังจัดการประหารชีวิตไปเรียบร้อยครับผมตอนนี้ชินชุนคีนะคะก็กำลังวางแผนแล้วก็วางแผนเพื่อที่จะใช้ไพร่พลที่น้อยกว่ารับมืออีกฝ่ายซึ่งมีไพร่พลที่มากกว่าแล้วก็เป็นตอนที่มีการวางแผนกันนะคะให้ไปรอที่ปากถ้ำใช่ไหมใช่ครับพี่เหมือนกำลังจะเข้าแผนของฝ่ายตงฉินคือให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ย เข้าไปในถ้ำแล้วก็มีการใช้ไส้ศึกด้วยใช่ครับไส้ศึกที่ว่าก็คือลูกหลานตระกูลงักใช่ครับพี่ซึ่งลูกหลานตระกูลงักเนี่ยก็มีความแค้นเป็นพื้นฐานเพราะว่างักยงถูกประหารชีวิตงักยงนี่ก็เป็นหนึ่งในขุนนางตงฉินครับแล้วก็หลังจากนั้นบรรดาลูกหลานก็เลยทำทีเป็นว่าจะไปเข้ากับพวกข้าศึกแล้วก็แนบเนียนมากแล้วก็บอกว่าหนทางที่จะไปตีอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องเข้าถ้ำแล้วทางนั้นมันจะทะลุขึ้นไปบนเขาตอนนี้อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อสนิทนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ฝ่ายตงฉินหรือว่าฝ่ายของชินชุนคีเนี่ยได้วางเอาไว้ก็เพียงแค่รอเวลาเท่านั้นค่ะตอนนี้ตอนก่อนหน้านี้มีการยกตัวอย่างแบบว่าจะใช้อุบายจิวยี่ใช้อุยกายมาหลอกโจโฉได้หรือเปล่ามีการอ้างอิงถึงเรื่องสามก๊กอยู่บ่อยๆนะคะใช่ครับบ่อยมากคือจริงๆตอนที่จิวยี่ใช้อุบายอุยกายเข้าด้วยกับโจโฉนะครับพี่มันอยู่ในช่วงของศึกผาแดงครับพี่ศึกเซ็กเพกเป็นศึกสำคัญของเรื่องเลยครับศึกใหญ่ที่สุดในเรื่องแล้ว มันจะเป็นช่วงที่สามก๊กเนี่ยครับเป็นครั้งเดียวที่สามก๊กเนี่ยมีการปะทะกันปะทะกันทั้งสามก๊กเลยใช่ครับแต่เหมือนกับว่าก๊กของเล่าปี่กับก๊กของซุนกวนเนี่ยจะร่วมมือกันตีก๊กของโจโฉอะไรประมาณนี้แล้วอุบายอุยกายเข้าด้วยกับโจโฉเนี่ยคือคตัวอุยกายเป็นรองแม่ทัพใหญ่ของจิวยี่ทีนี้อุยกายได้เสนออุบายว่าแบบตัวเองเนี่ยจะยอมไปเป็นไส้ศึกให้กับโจโฉแต่กลัวว่าโจโฉจะไม่เชื่อก็เลยให้จิวยี่เนี่ยสั่งเคี่ยนตัวเองโอ้เพื่อความแนบเนียนใช่ครับยอมเจ็บตัวยอมเจ็บตัวครับแล้วก็ได้ผลได้ผลโอ้โหชะงักเลยครับค่ะคือในรายละเอียดมันอาจจะเยอะกว่านี้แต่ว่าโดยประมาณคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับพี่อ
แต่ว่าในเรื่องนี้ทางฝ่ายของลูกหลานตระกูลงักนี่ไม่ได้โดนเคี่ยนครับเนียนกว่านั้นมีการแอบเมาแอบเมาเพื่อให้อีกฝ่ายเนี่ยแอบมาได้ยินคือเหมือนกับไม่ได้บอกตามตรงซีนนี้น่าจะเป็นซีนที่ทำให้อีกฝ่ายเชื่อสนิทว่าเฮ้ยเนี่ยเราแอบได้ยินมามันเมากันอย่างนี้จริงๆแล้วว่าเล่นละครกันทั้งกองทัพตอนนี้รอเวลานะคะรอให้ถึงเวลาค่ำค่ะรอทั้งสองฝ่ายทางฝ่ายตงฉินซึ่งนำโดยชินชุนคีก็รอนะคะรอที่จะส่งเรียกว่าจุดพลุสัญญาณเพื่อให้เร่งทำการพร้อมกันส่วนฝ่ายกังฉินนะคะซึ่งมีคุดหิมเป็นหัวหน้าคนอะไรชื่อประหลาดประหลาดนะคะคุดหิมนะมันเป็นฟันคุดคุดหิมนี่ก็รอเหมือนกันรอให้ถึงเวลาค่ำแล้วก็จะได้เคลื่อนกำลังพลนะคะไปตามที่ฝ่ายไส้ศึกเนี่ยแนะนำมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะกับเปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินตอนที่26ค่ะข้างฝ่ายของคุดหิมพอถึงเวลาค่ำก็เร่งให้ทหารไปทำการตามหน้าที่งักเจงก็นำทางพาเกียงเซาะแล้วก็ขู่หม้อคุมทหารไปทางเขาด้านใต้พอไปถึงก็รื้อหินที่ปิดปากถ้ำออกซะแล้วก็จุดคบไฟพาทหารเดินเข้าไปทหารของชินชุนคีซึ่งซุ่มรอดูอยู่พอเห็นข้าศึกเข้าไปหมดแล้วก็จัดแจงขนหินมาปิดปากถ้ำซะเลยส่วนที่ปาเถียวกับงักสงก็รีบพาทหารมาทางด้านเหนือแล้วก็เปิดหินปากถ้ำแล้วก็จุดคบเพลิงพาทหารเข้าไปหลังจากที่ทหารเข้าไปกันหมดเรียบร้อยฝ่ายทหารที่ซุ่มอยู่ก็ขนหินมาปิดปากถ้ำซะอีกฝ่ายเที่ยวไคคุมทหารมากับงักศิลถึงลาดเขาก็เห็นงักตรงเสงมารออยู่ก็ถามงักตรงเสงว่านี่ทางที่จะไปเขาลูกที่สองนั่นนะไปทางไหนงักตรงเสงก็เลยบอกว่าถ้าเราจะเดินทางไปบนเขาก็ต้องสู้รบกันเหนื่อยแรงเปล่าควรที่จะไปทางถ้ำดีกว่าพูดแล้วก็จุดคบเพลิงพาเที่ยวไข่ไปทางถ้ำแล้วถ้ำนี้ก็มีความคดเคี้ยวซับซ้อนยิ่งนักงักตรงเสงกับงักศิลรีบออกหน้าไปก่อนครั้นถึงปากถ้ำก็ออกไปบอกทหารที่ซุ่มอยู่ให้ระดมยิงเกาทันกราดหน้าเอาไว้เที่ยวไข่เห็นเช่นนั้นก็ตกใจจะหนีกลับก็ไม่รู้ทางทหารก็กลัวกันเหลือเกินจึงอ้อนวอนให้เทียวไข่ยอมอ่อนน้อมต่อชินชุนคีเทียวไข่จนใจไม่มีทางเลือกก็ต้องเห็นด้วยให้ทหารร้องขึ้นไปว่าเอ้พวกเรายอมสวามิภักดิ์ต่อชินชุนคีแล้วเลิกยิงเกาทันเถอะทหารได้ฟังก็รีบไปแจ้งกับชินชุนคีฝ่ายชินชุนคีก็ให้ทหารเอาเชือกบ่วงโยนลงไปแล้วก็บอกว่าถ้าใครอ่อนน้อมจงทิ้งอาวุธซะแล้วก็มัดตัวขึ้นมาหาชินชุนคีเสียแต่โดยดีเทียวไข่ได้ฟังก็ทำตามนั้นไม่มีทางเลือกวางอาวุธแล้วก็เอาบ่วงคล้องตัวแล้วก็กระตุกเชือกสัญญาณให้ทหารช่วยดึงไตขึ้นไปตามบันไดหินแล้วก็เข้าไปคำนับชินชุนคีขอโทษต่างๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นชินชุนคีก็มีความยินดีจัดการให้ทหารที่อยู่ในถ้ำขึ้นมาข้างบนทั้งหมดแล้วก็สั่งให้งักตรงเสงกับงักศิลไปทำการตามที่สั่งไว้โดยเร็วงักตรงเสงกับงักศิลก็คำนับลาไปชินชุนคีพาเทียวไคไปทางเขาด้านใต้ก็ไปเจองักเจงซึ่งมัดเกียงเซาะมัดคู่กับคู่หม้อแล้วก็พาสองคนนี้มาสองคนนี้ถูกเกาทันบาดเจ็บมากชินชุนคีก็เลยให้พาไปไว้ทางด้านหลังเขาจากนั้นก็เดินไปดูทางด้านเหนือก็ไปเจอเตียเฉยตัดศีรษะที่ปาเถียวผูกไว้กับต้นไม้หน้าปากถ้ำ
ชินชุนคีเห็นเช่นนั้นก็ยินดีก็แสดงว่าทางด้านนี้ก็ได้รับชัยชนะเช่นกันจากนั้นก็กลับไปเขาลูกหน้าเตรียมการคอยต้อนรับคุดหิมทางฝ่ายคุดหิมเมื่อส่งทหารไปทำการเสร็จแล้วก็คุมทหารยกไปพอถึงลาดเขาไปเจอกองทหารของงักตงเสงก็ถามว่านั่นทัพใครงักศิลจำได้ว่านั่นคือคุดหิมจึงแอบกระซิบบอกพี่ชายงักตงเสงกับงักศิลก็ขับม้าตรงไปหายกมือคำนับแล้วก็บอกว่าข้าพเจ้าเกลี้ยกล่อมทหารไว้ได้เป็นอันมากคิดว่าจะยกไปหาท่านแม่ทัพด้วยหาทราบว่าท่านจะยกมาไม่คุดถิมได้ฟังเช่นนั้นก็ชวนให้ไปด้วยกันท่านจงไปด้วยกันกับเราเถอะแต่ว่าเที่ยวใครเนี่ยไปอยู่ที่ไหนซะแล้วล่ะงักตงเสงก็เลยตอบว่าข้าพเจ้าได้ให้ทหารพาเที่ยวใครไปอยู่เขาลูกที่สองแล้วแต่ข้าพเจ้าจะยังกลับไปไม่ได้โดยได้รับปากชินชุนคีไว้ว่าจะไปตีค่ายของท่านเพราะว่าชินชุนคีจะให้ผู้อื่นคุมทหารไปแย่งพระราชบุตรมาข้าพเจ้าจึงรับอาสาไปเสียเองขุดทิมได้ฟังก็มีความยินดีกล่าวคำสรรเสริญงักตงเสงต่างๆแล้วให้ทหารพางักตงเสงกับงักศิลคุมทหารไปค่ายส่วนตนเองก็ยกทหารขึ้นไปบนเขาแล้วก็ไม่ได้เจอผู้ใดกีดขวางทางสะดวกพอจะถึงเขาลูกที่สองก็เจอเทียวไคขี่ม้าเข้ามาบอกว่าเชิญท่านแม่ทัพขึ้นมาเร็วๆเถอะการของพวกเราใกล้จะสำเร็จแล้วขุดทิมได้ฟังก็ดีใจรีบคุมทหารขึ้นไปบนเขาลูกที่สองขณะนั้นเทียวไคก็บอกว่าข้าได้ทราบว่าเวลานี้ชินชุนคีกับโคเพงไปจัดการป้องกันอยู่ที่เขาลูกที่สามเราควรจะยกอ้อมเข้าไปทางถ้ำแล้วก็ไปทะลุออกหลังเขาดีกว่าคุณทิมก็โอเคตามนั้นเลยให้เทียวไข่นำทางไปเทียวไข่ก็นำไปถึงปากถ้ำเปิดหินที่ปิดปากถ้ำออกแล้วก็พาคุณทิมกับทหารเข้าถ้ำไปแล้วก็เล็ดลอดหนีมาซะคุดทิมพาทหารไปทะลุปากถ้ำก็ไปเจอทหารยิงเกาทันต้านหน้าเอาไว้ก็รู้ทันทีว่าเสียรู้ค่าศึกเสียแล้วคุดทิมมีความโกรธยิ่งนักสั่งทหารให้ตีฝ่าขึ้นไปแล้วก็ได้ไล่ฆ่าฟันทหารบนเขาล้มตายลงเป็นอันมากทางฝ่ายชินชุนคีเห็นดังนั้นก็หยิบเกาทันขึ้นสายแล้วก็เล็งยิงไปถูกซอกคอคุดหิมคุดหิมล้มลงขาดใจตายทหารเหล่านั้นเมื่อเห็นนายตายจึงยอมสวามิภักดิ์ชินชุนคีได้ชัยชนะแล้วก็นำความไปกราบทูลพระราชบุตรให้ทรงทราบพระราชบุตรก็ทรงยินดีแล้วชินชุนคีก็รอฟังข่าวทางด้านของงักตงเสงทั้งฝ่ายของงักตงเสงกับงักศิลคุมทหารมาถึงค่ายคุดหิมพอไปถึงก็ให้งักศิลเข้าไปบอกว่าตอนนี้ได้พาทหารมาแล้วก็ยอมสวามิภักดิ์แล้วพอเขาปกซาจะออกไปรับเงียบจือซึ่งไม่ค่อยวางใจในสถานการณ์รู้สึกว่ามันมีอะไรพิกลพิกลเงียบจือก็ห้ามไว้นี่เดี๋ยวก่อนตอนนี้แม่ทัพใหญ่ไม่อยู่เราจะจัดทำไปแต่โดยลำพังก็ไม่สมควรโค้งหวนรีบพูดขึ้นว่างุยขีกับเราเป็นพวกเดียวกันจงรีบไปรับมาเถอะเงียบจือกับเขาปกแซก็เลยออกไปรับงักตงเสงกับนายทหารเข้ามาในค่ายงุยขีนี่ก็เป็นชื่อปลอมของทั้งฝ่ายงักตงเสงแล้วก็งักศิลนะคะในขณะนั้นงักตงเสงเห็นโค้งหวนซึ่งปลอมเป็นพระราชบุตรก็ทำทีเป็นยินดีคุกเข่าคำนับข้าพเจ้า
ได้มาอยู่ร่วมกับพระองค์ที่นี่แล้วข้าพเจ้ามีความยินดียิ่งนักป่านนี้ท่านแม่ทัพคงจับตัวโคเพงกับชินชุนขีได้แล้วโคงวนในคราบของพระราชบุตรก็สั่งให้มีการจัดโต๊ะเลี้ยงสุราอาหารในขณะที่กำลังดื่มกินกันอยู่นั้นงักตรงเสงกับงักศิลป์ก็รินสุราส่งให้กับเงียบจือแล้วก็เขาปกซาพร้อมกับบอกว่าข้าพเจ้าทั้งสองขอคำนับท่านด้วยสุราคนละ3ถ้วยขอท่านได้รับคำนับของข้าพเจ้าเถอะคนทั้งสองไม่อาจจะขัดก็รับมาดื่มกันไปคนละ3ถ้วยงักตรงเสงกับน้องชายพอเห็นคนทั้งสองมึนเมาก็รินส่งเรื่อยไปเงียบจือกับเขาปกแชร์รับมาดื่มจนกระทั่งเมาซบหน้าอยู่กับโต๊ะพอเห็นเมากันแบบไม่ได้สติแล้วโคงวนก็ดีใจบอกให้งักตรงเสงกับงักศิลป์มัดเงียบจือกับเขาปกแชร์เอาไว้ทันใดนั้นทหารทั้งปวงก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ตกใจเหมือนกันโค้งวนก็เลยประกาศแก่ทหารทั้งปวงว่าไอ้คุดหิมเป็นพวกพ้องของไอ้พังหวนศัตรูแผ่นดินคิดอุบายจะหลอกลวงเราแต่เรารู้ทันในอุบายของมันจึงได้คิดซ้อนกลตอนนี้มันคงไปติดตายอยู่ในถ้ำหมดแล้วหรือไม่ฉะนั้นก็ถูกเกาทันตายถ้าพวกเจ้าอยากจะอยู่กับเราเราจะชุบเลี้ยงหรือเมื่อไรอยากจะกลับไปเราก็จะไม่ห้ามปรากฏว่าทหารเหล่านั้นบางคนก็ยอมอยู่ด้วยบางคนก็กลับไปโขงวนก็เลยให้เก็บอาวุธรวบรวมเอาไว้แล้วก็ให้งักศิลคุมทหารขึ้นไปบนเขาส่วนงักตรงเสียงนั้นคุมเกวียนเสบียงไปแล้วโขงวนก็ให้ทหารพาเงียบจือแล้วก็เขาปกแชร์ขึ้นไปบนเขาแล้วก็เข้าไปแจ้งเรื่องราวให้กับชินชุนคีได้ทราบชินชุนคีก็ดีใจพอวันรุ่งขึ้นก็ไปเข้าเฝ้าพระราชบุตรกราบทูลให้ทรงทราบทุกประการในขณะที่เงียบจือกับเขาปกแชร์นั้นเมื่อสั่งเมาก็รู้ตัวว่าได้เสียทีแก่ข้าศึกแล้วก็มีความเสียใจยิ่งนักในขณะนั้นเที่ยวไข่เดินเข้ามาพอถามได้ความตลอดก็โกรธเราควรจะยอมสวามิภักดิ์ไว้ก่อนเมื่อมีโอกาสแล้วจึงค่อยหนีไปหาคุดโฮน้องชายคุดหิมให้มาแก้แค้นแทนเพราะว่าคุดโฮเป็นศิษย์เซียนมีวิชาความรู้มากพอคิดดังนั้นแล้วก็ไปบอกกับเที่ยวไข่ว่าท่านจงไปบอกกับชินชุนขีเถอะว่าเราเนี่ยยอมสวามิภักดิ์ด้วยแล้วชินชุนขีก็ดีใจจัดการปูนบำเหน็จรางวัลแก่ทหารทั้งปวงพอสมควรฝ่ายพวกทหารที่หนีไปนั้นต่างก็พากันแยกย้ายไปตามหัวเมืองต่างๆแบ่งเป็นหลายพวกพวกหนึ่งหนีไปหากังเจียงที่เมืองเก่งจิวพวกหนึ่งหนีไปหาโซฮวยที่เมืองซัวตังพวกหนึ่งหนีไปหาเทียนปิวที่เมืองเซียมไซพวกหนึ่งหนีไปหาคุดโฮที่เมืองกังหนำพอไปถึงก็เล่าเรื่องให้ผู้รักษาเมืองได้ฟังโดยตลอดต่างฝ่ายต่างก็มีความตกใจในขณะที่คุดโฮน้องของคุดหิมนั้นมีความเจ็บแค้นยิ่งนักลุกขึ้นชี้มือไปทางเขาโง่ไทยสัวน้อยแน่ไอ้ชินชุนคีถ้าข้าเอาชีวิตเจ้ามาแก้แค้นแทนพี่ชายข้าไม่ได้นะข้าก็ไม่ขออยู่เป็นคนอีกต่อไปครั้นแล้วก็จัดแจงเตรียมทหารยกออกจากเมืองกังหนำไปโดยเร็วแต่ว่าไม่ได้แจ้งไปทางเมืองหลวงผู้รักษาเมืองอื่นๆพอรู้เรื่องก็ทำจดหมายแจ้งไปยังพังหวนพังหวนก็มีความกังวลมีหนังสือไปถึงซงวดแล้วก็มีเมืองห้อหนำ
ให้ยกทหารไปช่วยคุดโฮที่เขาโงไทสัวฝ่ายพวกลิ้วล้อพอทราบว่าคุดโฮยกกองทัพมาก็รีบนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้กับชินชุนคีได้ทราบชินชุนคีก็ให้ตระเตรียมทหารเอาไว้พอคุดโฮคุมทหารมาถึงก็ตั้งค่ายอยู่ห่างจากเขาประมาณ3ลี้วันรุ่งขึ้นก็ออกไปท้ารบมีการระบุชื่อท้าให้ชินชุนคีออกมาสู้กันชินชุนคีพอทราบก็ถามทหารทั้งปวงว่าผู้ใดจะรับอาสาออกไปรบบ้างงักตงเสงรับอาสายกทัพออกไปเตียเฉยก็ออกไปช่วยกำกับด้วยส่วนงักศิลถือเก่าทันขึ้นม้าไปซุ่มคอยดูทีอยู่แต่เงียบจือสะกดรอยตามไปด้วยงักตงเสงคุมทหารมาถึงเชิงเขาพอเห็นคุดโฮยืนม้าอยู่ก็ร้องตะหวาดนี่ไอ้กังฉินเจ้าจะมาหาที่ตายหรือไงฮะคุดโฮได้ฟังเช่นนั้นก็โกรธร้องด่ากลับไปว่าฮะไอ้ชาติไพร่เจ้าเนี่ยหลงเชื่อไอ้ชินชุนคีให้มันหลอกใช้ได้ยังไงฮะยังจะมาอวดดีเจ้าเนี่ยจงกลับไปบอกไอ้ชินชุนคีมาให้รบกับข้าดีกว่าอาวุธของข้าไม่อยากจะให้เปื้อนเลือดของไอ้คนเลวๆอย่างเจ้าหรอกงักตงเซ็งได้ฟังดังนั้นก็โกรธตรงเข้าไปแล้วก็เอาง้าวฟันทันทีขุดโฮเอาขวานรับไว้ต่างฝ่ายต่างสู้รบกันโดยคล่องแคล่วสู้กันได้ประมาณ50เพลงแต่ก็ยังไม่แพ้ไม่ชนะขุดโฮประเมินว่าคงจะเอาชนะด้วยฝีมือลำบากก็เลยชักม้าออกห่างหยิบก้อนหินวิเศษคว้างไปถูกหน้างักตรงเสงงักตรงเสงเจ็บปวดเหลือที่จะทนได้ก็พลัดตกลงมาจากหลังม้าสลบไปขุดโถได้ทีขับม้าเข้าไปเงื้อขวานขึ้นจะฟันในขณะนั้นงักศิลซึ่งคอยดูอยู่เห็นขุดโถเงื้อขวานจะฟันพี่ชายของตนก็เล็งเก่าทันแล้วก็ยิงไปโดยเร็วเก่าทันถูกมือขุดโถขุดโถตกใจชักม้าคุมทหารกลับเข้าค่ายทางฝ่ายเตียเชยใช้ทหารหามงักตรงเสงขึ้นไปบนภูเขางักศิลเห็นพี่ชายรอดตายก็จัดแจงเอาเกาทันเก็บเสียแต่พอหันหน้าจะกลับก็เห็นเงียบจือเงื้อกระบี่จะฟันงักศิลจึงพุ่งตัวเข้าไปโดยเร็วเงียบจือก็ฟันไม่ถูกกระบี่ฟันพลาดไปถูกต้นไม้ขาดพองักศิลปลดเกาทันออกมาได้ก็ฟาดไปโดยแรงถูกเงียบจือล้มลงแล้วก็แย่งเอากระบี่ตัดศีรษะเงียบจือหิ้วขึ้นม้ากลับไปหาชินชุนคีเที่ยวไข่กับเขาปกแชพอเห็นงักศิลหิ้วศีรษะของเงียบจือมาก็ถึงกับตกใจหน้าซีดชินชุนคีก็ถามว่าเอาเหตุใดเจ้าจึงตัดศีรษะเงียบจือเสียเล่างักศิลก็เล่าให้ฟังทุกประการชินชุนคีก็เลยให้เทียวไคกับเขาปกชาไปชันสูตรสถานที่เกิดเหตุในขณะนั้นพอดีทหารอุ้มงักตรงเสงเข้ามาชินชุนคีตกใจครั้นได้ทราบจากเตียเชยก็จัดหาหมอมารักษาพยาบาลแต่งักตรงเสงก็ไม่ฟื้นงักศิลก็ร้องไห้อะไรรักพี่ชายนางบุญศรีหูหยินกับนางงักเง็กเกียวพอรู้เรื่องก็ออกมาเยี่ยมต่างร้องไห้เศร้าโศกงักศิลก็เลยบอกกับชินชุนคีว่าข้าจะขอออกไปแก้แค้นแทนพี่ชายของข้าเดี๋ยวก่อนเจ้าอย่าเพิ่งทำใจเร็วไปเลยพรุ่งนี้เราจะออกไปเองสักครู่หนึ่งเทียวไคกับเขาปกแชก็เข้ามาบอกว่าข้าได้เปรียบตรวจดูแล้วเห็นสมจริงดังคำที่งักศิลพูดทุกประการชินชุนคีมีความโกรธเงียบจือเป็นอันมากสั่งให้ทหารเอาศีรษะไปเสียบประจานเอาไว้ที่หน้าเขาแล้วก็บอกกับเทียวไคและเขาปกแชว่าท่านทั้งสองอย่ามีความเสียใจเลยครั้งนี้เป็นความผิดของเงียบจือเองใช่ว่างักศิลจะแกล้งข้าเสียก็หาไม่คนทั้งสองบอกว่าข้าพเจ้าหาได้ระแวงสงสัยอย่างใดไม่
ขอท่านอย่าสงสัยข้าพเจ้าเลยพอกล่าวแล้วก็เอาศีรษะโขกลงกับพื้นชินชุนคีจับมือให้ลุกขึ้นแล้วก็ปรึกษาหารือกันถึงการต่อไปในภายภาคหน้าฝ่ายคุดโฮพอกลับมาถึงค่ายก็ชักลูกเกาทันออกแล้วก็ใส่ยาเรียบร้อยวันรุ่งขึ้นก็คุมทหารออกไปท้ารบอีกชินชุนคีกับโคงวนงักศิลยกทหารลงจากเขาไปพอคุดโฮเห็นหน้าชินชุนคีก็ร้องด่าไอ้โจรเท่าเจ้าฆ่าพี่ชายข้าตายข้าละแค้นใจนักวันนี้แหละข้าจะมาเอาชีวิตเจ้าให้จงได้พูดแล้วก็ตรงเข้ามาเอาขวานจะฟันชินชุนคีเอาง้าวรับไว้ต่างฟันต่างรบด้วยความว่องไวทั้งสองฝ่ายคุดโฮชักมาออกห่างแล้วก็คว้างหินวิเศษไปถูกคิ้วของชินชุนคีชินชุนคีถึงกับตกจากม้าแล้วก็สลบไปโคงวนก็ขับม้าเข้าขวางงักศิลก็ตรงเข้าอุ้มชินชุนคีขึ้นม้าไปบนเขาโคงวนก็มารบกับคุดโฮรบได้สิบเพลงทานกำลังไม่ไหวก็ชักม้าหนีคุดโฮก็เอาหินวิเศษคว้างไปถูกเกราะของโคงวนอีกแต่โคงวนหาเป็นอันตรายไม่คุดโฮคุมทหารกลับเข้าค่ายในขณะที่งักศิลก็พาชินชุนคีขึ้นไปบนเขาทางฝ่ายของเตียเฉยกับโคเพงพอเห็นเช่นนั้นก็ตกใจรีบให้หมอมารักษาแล้วก็ถามเขาปกแชร์กับเทียวไข่ว่าคุดโฮเนี่ยเป็นลูกศิษย์ใครเทียวไข่บอกว่าอ๋อคุดโฮเนี่ยเป็นศิษย์เฮงเหาเล่าโจ๊กมีของวิเศษหลายอย่างอย่างเช่นหินวิเศษนี้ข้าก็ทราบว่าถ้ามันขว้างถูผู้ใดก็ไม่มียารักษาเมื่อผ่านไป7วันแล้วต้องตายแน่นอนโคเพ่งกับเตียเฉยพอได้ฟังก็ตกใจพระราชบุตรกับคนทั้งปวงพอรู้เรื่องก็พากันมาเยี่ยมต่างร้องไห้อาลัยชินชุนคีสักครู่หนึ่งเตียเฉยก็นึกถึงจดหมายของเปาบุญจิ้นที่ฝากไว้ขึ้นมาได้ก็หยิบจดหมายออกมาปรากฏว่าในจดหมายนั้นได้เขียนเอาไว้ว่าชินก๊กกูป่วยแต่ยังไม่ถึงที่ตายจะมีผู้มาช่วยเตียเฉยอ่านทราบความแล้วก็ส่งให้คนทั้งหลายดูคนเหล่านั้นก็ค่อยคลายความวิตกกังวลเตียเฉยก็เลยปรึกษาบอกว่าระหว่างนี้เนี่ยควรจะขอพักรบเอาไว้ก่อนดีกว่าเมื่อชินชุนคีฟื้นแล้วจึงค่อยจัดการใหม่พอเห็นพ้องต้องกันก็สั่งให้ทหารเอาเมียนเจียนป้ายไปแขวนเอาไว้ที่หน้าเขาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาตามกันต่อว่าศึกครั้งนี้จะดำเนินต่อไปอย่างไรและชินชุนคีจะมีคนมาช่วยตามที่เปาบุญจินได้ทำนายเอาไว้หรือไม่และคนคนนั้นคือใครห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินช่วงท้ายๆนี่มีแต่ฉากรบนะคะนั่นน่ะสิครับพี่ดูเดือดเลือดพร่านเลยแต่ผมงงว่าหินวิเศษขว้างไปแล้วจะเอากลับคืนมาได้ยังไงพี่มันอาจจะมีหลายก้อนป่ะอ๋อเป็นไปได้ผมก็นึกว่าเออก้อนเดียวเนี่ยขว้างไปแล้วอ้าวก็ไม่ใช่มุมแมลงนะอาจจะมีหลายก้อนครับเหมือนมาเก็บไงเอามันมาเก็บแบบอาจจะมีแบบว่าเป็นถุงหินเป็นถุงแขวนมาข้างๆเอวไปถึงก็เควียงเควียงเควียงอันนี้มันไม่ได้อยู่ที่ขนาดเนาะเข้าใจว่ามันอาจจะแบบเป็นหินก้อนไม่ใหญ่เท่าไหร่นักแล้วก็พอคว้างถูกไปเนี่ยหินก้อนนี้มันอาจจะอัดพลังครับประมาณว่ามีพลังงานนิวเคลียร์อยู่ข้างในพลังงานนิวเคลียร์คว้างเข้าไปแล้วก็สามารถที่ไปทำอันตรายคนที่ถูกคว้างเป็นลมปราณไหมพี่ไม่ใช่พลังงานนิวเคลียร์อะไรประมาณนั้นเลยครับก็ตอนนี้ชินชุนคีนะคะก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเหมือนกับก่อนหน้านี้ชินชุนคีเนี่ย
ก็ทำท่าจะตายไปครั้งหนึ่งแล้วถ้าคุณผู้ฟังจำได้ไปลงนรกที่ไปลงไปทัวร์นรกครับนะคะแล้วก็ได้จดหมายของเปาบุญจิ้นนี่แหละที่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ฟื้นแค่แวะเออยังไม่ตายจริงๆครั้งนี้เปาบุญจิ้นก็บอกอย่างนั้นอีกเหมือนกันนะคะการันตีอีกแล้วบอกว่าไม่เป็นไรยังไม่ตายใช่ครับพี่เจ้านี้แม่นซะด้วยนอกจากว่าจะเป็นผู้พิพากษาที่มีความยุติธรรมแล้วนะคะเป็นหมอดูแม่นๆอีกตั้งหากครับแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในโลกมนุษย์อยู่ในเมืองนรกแต่ปาบุญจินก็ยังคงมีบทบาทสำคัญอยู่เหมือนกันนะเอาล่ะเดี๋ยวเราติดตามฟังตอนต่อไปนะคะแต่ว่าในช่วงนี้อยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะให้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางรายการห้องสมุดหลังใหม่ครับผมกิจกรรมของเรานะครับก็อยากจะฟังคุณผู้ฟังอ่านหนังสือให้เราฟังกันบ้างครับผมหลังจากพวกเราอ่านหนังสือมาให้คุณผู้ฟังฟังตลอดแล้วจริงๆเรามีชื่อกิจกรรมแล้วใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะแหมกิจกรรมของเราชื่อว่าอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์ครับผมก็เอาเรื่องที่คุณรู้สึกว่าอ่านแล้วดีมาอ่านดังๆนะคะครับผมอ่านให้หลายๆคนได้ฟังด้วยแล้วก็ส่งมาส่งมาครับผมค่ะอยากให้ส่งมาทางอีเมลนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นอีเมลดีกว่านะครับพี่ได้เลยค่ะครับผมเพราะว่าทางอินบ็อกซ์นี่ถ้าทางว่าอาจจะไม่รอดอาจจะไม่รอดครับค่ะถ้าอย่างนั้นก็ส่งมาทางอีเมลนะคะหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนไม่สะดวกที่จะจดอีเมลก็ส่งมาถามทางอินบ็อกซ์ก็ได้ได้ครับผมเดี๋ยวผมจะบอกอีเมลของผมไว้ให้ก่อนแล้วกันนะครับอีเมลของผมก็คือ JITRIN แล้วก็ตัว M ครับthaipbs.or.th ครับผมอีกครั้งสิคะคุณจิตเรนครับผม JITRIN แล้วก็ตัว M นะครับ @thaipbs.or.th ครับผมค่ะก็ชื่อของคุณจิตเรนนั่นเองนะคะจิตเรน M จิตเรน M ครับ @thaipbs M ก็คือเป็นนามสกุลครับค่ะthaipbs.or.th นะคะจำง่ายๆเลยหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังฟังไม่ทันจดไม่ทันไม่สะดวกจดอินบ็อกซ์มาถามก็ได้ที่เพจรัศมีมณีนินนะคะแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้กติกาก็คืออย่างนี้ค่ะเลือกเรื่องที่คุณประทับใจเรื่องที่คุณคิดว่าอ่านแล้วดีนะคะแล้วก็อยากจะเอามาอ่านให้มันดังๆให้คนอื่นได้ฟังไปด้วยความยาวไม่เกิน5นาทีนะคะบอกเหตุผลค่ะทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มันดียังไงมันถูกใจคุณยังไงแล้วก็ถ่ายรูปคู่ระหว่างคุณกับหนังสือนะคะบางท่านก็ส่งมาแต่หนังสือก็มีเหมือนกันครับผมแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากเห็นรูปของคุณด้วยนะคะอยากเห็นคนอ่านด้วยใช่ครับคนอ่านในท่าที่กำลังถือหนังสือหรือว่าหยิบหนังสือก็ได้นะคะครับผมแล้วก็แนบไฟล์มาด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมเขียนความประทับใจต่อหนังสือเล่มนั้นมาให้พวกเราอ่านกันสักนิดน้อยนะครับอยากรู้ว่าทำไมถึงเลือกหนังสือเล่มนี้สำหรับท่านที่ได้ออกอากาศนะคะเราก็จะมีของที่ระลึกจากไทย PBS มอบให้อันนี้คือส่งไปให้ถึงบ้านเลยนะคะครับผมแต่ว่าของรางวัลก็ตอนนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะคะครับผมว่าจะเป็นของรางวัลชิ้นไหนอย่างไรก็ถือว่าเป็นของที่ระลึกแทนคำขอบคุณจากไทย PBS ค่ะในการที่คุณมาช่วยเติมเต็มความหลากหลายให้กับรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณก็สามารถที่จะเสนอเรื่องใหม่ๆมาได้เพราะว่าเปาบุญจินกำลังจะจบลงอีกแล้วนะคะได้เวลาของการเสนอเรื่องใหม่ๆกันแล้วอยากจะเป็นแนวไหนชาติไหนก็เสนอมาได้เลยนะครับไทยจีนฝรั่งญี่ปุ่นแขกเสนอกันมาได้เลยครับผมค่ะส่งมาได้ที่เพจของไทย PBS Podcast นะคะหรือว่าเพจรัศมีมณีนินหรือว่าจะทิ้งความเห็นเอาไว้ที่คลิปของ YouTube ที่คุณดูก็ได้ครับผมตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับไปที่เปากงชุด4ชีวิตเปาบุญจินกันต่อนะคะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ๊ะตกลงชินชุนคีจะรอดไหมเนี่ยแต่ถ้าทางว่าน่าจะรอดนะคะเพราะว่าเปาบุญจินบอกว่ารอดอ่ะการันตีก็น่าจะเป็นไปตามนั้นครับผมแต่ว่าใครจะมาช่วยอันนี้ต้องลุ้นกันต่อนะคะติดตามกันต่อได้เลยนะคะกับเปากงชุด4
ชีวิตเป่าบุญจินตอนที่26ค่ะข้างฝ่ายของคุดโฮวันรุ่งขึ้นก็พาทหารออกไปท้ารบพอเห็นป้ายแขวนก็หัวเราะพาทหารเข้าค่ายป้ายที่ว่าก็คือป้ายขอพักรบนะคะสักครู่ก็มีนายทหารเข้ามาบอกว่าสงหวดเจ้าเมืองห่อน้ำยกทหารมาช่วยกูโทพอได้ฟังเช่นนั้นก็ดีใจออกไปต้อนรับแล้วก็พาเข้ามาในค่ายจัดโต๊ะหาสุราอาหารมาเลี้ยงแล้วก็เล่าเรื่องที่ได้ออกรบมีชัยชนะแก่ข้าศึกให้ฟังฝ่ายชินเหลงชินโฮเหาะมาถึงเขาโง่ไทซัวสองคนนี้คือลูกของชินชุนคีนะคะพอมาเห็นกองทัพตั้งอยู่เห็นป้ายแขวนคือเป็นป้ายขอพักรบสองคนนี้ก็มีความวิตกก็ปรึกษากันเป็นห่วงไปถึงพ่อท่านพ่อของเราจะเป็นอันตรายหรืออย่างไรก็ไม่รู้ในขณะนั้นก็มีเสียงตะวาดลงมาจากอากาศว่าเจ้าสองคนเหตุใดยังชักช้าอยู่อีกเล่าพ่อแงนขึ้นไปดูก็เห็นอ้วงบอเซียนหนึ่งผู้เป็นอาจารย์ชินเหลงชินโฮตกใจประสานมือขึ้นคำนับอ้วงบอเซียนหนึ่งก็แนะนำว่าบิดาของเจ้าถูกของวิเศษของข้าซึกเจ็บหนักอยู่พวกเจ้าต้องเอายาสองห่อนี้ไปแก้ให้กับบิดาของพวกเจ้ากับนักตรงแสงเถิดจากนั้นอ้วงบอเซียนหนึ่งก็ลงมาส่งห่อยาให้แล้วก็เหาะกลับไปชินเหลงชินโฮก็รีบเดินทางไปที่เขาโง่ไทสัวแล้วก็ไปบอกกับลูกน้องว่าเจ้าจงไปบอกกับนายของเจ้าว่าชินเหลงชินโฮบุตรชินชุนฮีมาหาลิวล้อก็นำความไปแจ้งพอโคเพงทราบก็ดีใจรีบชวนเตียเฉยออกมารับชินเหล่งชินโฮเข้าไปข้างในนางเตียงเง็กปอหูหยินพอรู้เรื่องก็ออกมาอีกคนหนึ่งพอเห็นชินเหล่งชินโฮก็ไม่รู้จักยืนตะลึงอยู่เตียเฉยก็เลยบอกกับชินเหล่งชินโฮว่าชินเหล่งชินโฮหญิงคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะคือมารดาของพวกเจ้าชินเหลงชินโฮก็รีบเข้าไปคุกเข่าคำนับเอาหน้าซบลงกับเท้าของมารดาในขณะที่นางเตียงเง็กปอก็ร้องไห้เจ้าเอาปลาทองที่ผูกคอไปทิ้งเอาไว้เสียที่ไหนเล่าชินเหลงชินโฮก็เล่าให้ฟังโดยตลอดกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนางเตียงเง็กปอจับมือลูกชายทั้งสองให้ลุกขึ้นก่อนจะบอกว่าบัดนี้พ่อของเจ้าป่วยหนักอยู่เจ้ามาจากสำนักเซียนมียาติดมาบ้างหรือเปล่าท่านแม่อย่าวิตกเลยข้าพเจ้าจะรักษาให้หายในวันนี้จากนั้นก็พากันเข้าไปในห้องที่ชินชุนคีนอนเจ็บอยู่ชินเหลงสั่งให้หาน้ำร้อนแล้วก็ละลายยาลงไปได้ยาเป็น2ถ้วยถ้วยหนึ่งกรอกเข้าไปในปากของชินชุนคีอีกถ้วยหนึ่งนำไปกรอกให้กับงักตงเสงเพราะทั้งคู่โดนหินวิเศษของคุดโฮด้วยกันทั้งนั้นพอยาตกถึงท้องทั้งชินชุนคีแล้วก็งักตงเสงต่างก็อาเจียนออกมาเป็นโลหิตสีดำจากนั้นสักครู่ทั้งคู่ก็หายเป็นปกติชินชุนคีฟื้นขึ้นมาเห็นผู้คนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาก็ลุกขึ้นถามว่า ข้าป่วยอยู่แล้วผู้ใดมารักษาข้าให้หายเล่าอ้าวแล้วเด็กสองคนนี้เป็นใครมาจากไหนฮะพอโคเพ่งเล่าให้ฟังว่าชินเหลงกับชินโฮก็คือลูกของชินชุนคีชินชุนคีก็ดีใจ
เรียกลูกเข้าไปกอดปลัดด้วยความรักจากนั้นก็พากันไปเข้าเฝ้าพระราชบุตรทูลความให้ทรงทราบทุกประการพระราชบุตรก็ทรงยินดีเสด็จมาจับมือชินเหลงชินโฮให้ลุกขึ้นแล้วก็ทรงซักถามเรื่องราวต่างๆชินเหลงชินโฮก็ทูลให้ทราบทุกประการแล้วก็ปรึกษาถึงการที่จะสู้รบกับคุดโฮต่อไปชินเหลงชินโฮบอกกับบิดาว่าพรุ่งนี้ข้าพเจ้าทั้งสองจะรับอาสาออกไปฆ่ามันเสียให้จงได้ชินชุนคีได้ฟังก็ดีใจสั่งให้ทหารไปเอาป้ายพักรบออกเสียคือตอนนี้ไม่พักรบแล้วพร้อมรบแล้วพอวันรุ่งขึ้นทางฝ่ายของชินเหลงชินโฮก็คุมทหารยกลงจากเขาไปทหารของคุดโฮเห็นอย่างนั้นก็รีบไปบอกคุดโฮคุดโฮก็โกรธไหนว่าจะพักรบตอนนี้ไม่พักรบซะแล้วคุดโฮก็ตัดสินใจจะยกกองทหารออกไปเองแต่ทรงฮวดบอกว่าข้าจะขอยกทัพออกไปสู้รบดูสักครั้งหนึ่งเพราะว่าตั้งแต่ข้ามาถึงเนี่ยข้าก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุดโฮก็อนุญาตสงฮวดก็เลยคุมทหารออกจากค่ายไปพอไปเห็นชินเหลงชินโฮก็หัวเราะเพราะว่าชินเหลงชินโฮนี่ยังถือว่าเป็นเด็กอยู่สงฮวดก็เลยกล่าวเยาะเย้ย นี่ที่บนเขานั่นไม่มีผู้ใหญ่อีกแล้วหรือไงฮะจึงให้เด็กหัวเท่ากำปั้นเอามารบกับข้าเนี่ยนี่เจ้าจงไปบอกให้ผู้ใหญ่ออกมาเถอะถ้าไม่มีผู้ใหญ่แล้วเราจะพาทหารกลับไปโอ้ยข้าเนี่ยไม่อยากสู้กับเจ้าเลยชินเหลงได้ฟังก็โกรธไอ้แกแดดเจ้าอย่าทะนงตัวไปเลยข้าเนี่ยถึงจะเล็กก็เปรียบเหมือนเสือย่อมมีเขี้ยวเล็บประจำตัวอยู่แต่เจ้าเนี่ยตัวโตเปรียบเหมือนควายได้แต่ให้เขาจูจมูกใช้งานเท่านั้นสงควรได้ฟังก็โกรธชักม้าตรงเข้าไปหมายจะเอากระบองเหล็กตีชินเหลงเอากระบี่รับไว้จากนั้นทั้งคู่ก็สู้กันรบกันได้ประมาณ20เพลงชินเหลงเห็นว่าสงสัยจะเอาชนะได้ลำบากก็เลยเทน้ำเต้าวิเศษออกมาเกิดเป็นไฟไหม้ทหารของทรงฮวดตายลงเป็นเบื่อทรงฮวดเห็นเช่นนั้นก็ตกใจชักม้าหนีคราวนี้ชินเหลงได้ทีเร่งม้าเข้าไปจนทันแล้วก็ฟันทรงฮวดคอขาดตกม้าตายชินโฮก็ขับม้าเข้ามาช่วยแล้วก็ฆ่าทหารของทรงฮวดล้มตายลงเป็นอันมากทหารที่หนีรอดไปได้ก็รีบกลับไปที่ค่ายแล้วก็ไปบอกกับคุดโฮคุดโฮก็รีบคุมทหารออกมาโดยเร็วพอเห็นชินเหลงชินโฮยืนม้าอยู่ก็จับม้าตรงเข้าสู้รบคุดโฮเห็นว่าชินเหลงกับชินโฮแม้ว่าจะเป็นเด็กแต่ก็มีฝีมือเข้มแข็งก็เลยเอาหินวิเศษคว้างไปอีกครั้งหนึ่งชินโฮอ่านมนเอากระบี่ชี้ไปปรากฏว่าหินวิเศษถึงกับหายไปทันทีคุดโฮก็เอาลูกเก่าทันวิเศษคว้างไปอีกชินเหลงก็เอากระบี่วิเศษชี้ไปอีกปรากฏว่าคราวนี้ลูกเก่าทันหักสะบั้นออกเป็นสองท่อนคราวนี้เป็นทีของชินเหลงชินโฮบ้างชินเหลงเทน้ำเต้าวิเศษออกเกิดเป็นไฟไหม้ไหม้คุดโพล้มลงขาดใจตายขณะนั้นเฮงเหงาเล่าโจ้ซึ่งเป็นอาจารย์ของคุดโพเหาะมาในอากาศเห็นลูกศิษย์ตายก็สงสารครั้นจะช่วยแก้แค้นก็เป็นการขัดขืนฟ้าดินก็เลยเรียกเอาน้ำเต้าวิเศษของชินเหลงไปเสียแล้วก็เหาะกลับไปยังที่อยู่ชินเหลงเห็นน้ำเต้าวิเศษหายไปก็ตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งแต่พอได้สติก็ขับม้าไล่ฆ่าฟันทหารของคุดโฮล้มตายลงเป็นอันมากที่เหลือตายก็หนีกระเจิดกระเจิง
ชินเหล่งชินโฮพาทหารกลับขึ้นไปบนเขาเล่าเรื่องให้ชินชุนคีผู้เป็นบิดาแล้วก็คนทั้งปวงฟังทุกคนก็ยินดีเตี่ยเฉยกล่าวกับโคเพงแล้วก็ชินชุนคีว่าเราควรจะยกเลยไปเมืองหลวงกับจัดพวกกังฉินสักทีเดียวจะได้เชิญพระราชบุตรขึ้นครองราชสมบัติต่อไปให้สิ้นห่วงในขณะนั้นชินเหล่งก็บอกว่าเมื่อตอนข้าพเจ้าจะมาอาจารย์ได้ให้หนังสือรับไว้ฉบับหนึ่งแล้วก็สั่งว่าถ้าจะยกทัพไปเมืองหลวงเมื่อไรก็ให้เปิดดูจากนั้นก็หยิบจดหมายออกมาในจดหมายนั้นมีข้อความว่าวันขึ้น10ค่ำเดือน8จงดูดาวเสียก่อนถ้าเห็นดาวประจำองค์พระเจ้าแผ่นดินค่อยมีรัศมีสุขใสขึ้นจงปลอมตัวเข้าไปในเมืองหลวงวันขึ้นปีใหม่เป็นเวลาจุบโคมกันจงทำโคมเป็นรูปดาวและทำภาพเรื่องพงศาวดารติดข้างโคมจุดกับเขาบ้างแล้วเข้ารับราชการอยู่กับพวกกังฉินล่อลวงเอาธงอาญาสิทธิ์ไว้ให้ได้แล้วจึงค่อยคิดการอื่นต่อไปภายหลังชินเหล่งอ่านแล้วก็ส่งให้คนทั้งปวงดูต่างคนก็มีความยินดีเป็นอันมากจึงงดรอเวลาอยู่ฝ่ายทหารของคุดโฮหนีกลับไปถึงเมืองก็นำเรื่องไปแจ้งแก่กรมการกรมการก็ทำหนังสือแจ้งไปยังพังหวนที่เมืองหลวงพังหวนเรียกฉินขี้หวนมาปรึกษาบัดนี้ฉินชุนคีมีกำลังไพร่พลแข็งแรงยิ่งนักยากที่จะกำจัดได้ท่านยังเห็นมีอุบายอะไรอีกบ้างหรือเปล่าข้าเห็นว่าเราควรจะเรียกให้นายทหารที่อยู่หัวเมืองต่างๆกลับเข้ามาให้ร่วมกันคอยป้องกันด้านที่ใกล้กับเมืองหลวงไว้ให้มั่นคงถึงชินชุนคีจะยกมาทำแก่เมืองหลวงก็คงไม่ค่อยจะสะดวกโดยนายทหารฝ่ายเราร่วมมือกันอยู่พังหวนก็เห็นด้วยจึงมีหนังสือไปแจ้งเทียนปิวกังเจียงโซฮวยให้กลับมาตั้งมั่นอยู่ที่ด่านเพ็งน้ำกวนแล้วก็ให้เรียกพังเหลงกับพังยงกลับเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงฝ่ายชินเหล่งชินโฮก็รอจนกระทั่งถึงวันขึ้น4ค่ำเดือน8ก็มีการจัดตั้งที่บูชาในสวนดอกไม้เชิญเสด็จพระราชบุตรจุดธูปเทียนบูชาคุกเข่าคำนับเทพพยดาฟ้าดินอธิษฐานขอดูดาวแล้วก็ตรวจดูดาวในอากาศตามตำราที่ได้เคยร่ำเรียนมาปรากฏว่าเห็นดาวประจำพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดินนั้นหม่นหมองแล้วก็มีดาวอัคชาล้อมอยู่โดยรอบดาวอัคชาก็คือดาวร้ายก็ชี้ให้พระราชบุตรทอดพระเนตรพอสักครู่หนึ่งมีก้อนเมฆใหญ่ลอยมาปิดไว้เมื่อเมฆนั้นลอยหายไปแล้วคราวนี้ดาวประจำพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดินมีรัศมีสุขสว่างขึ้นแล้วลอยออกห่างจากที่เดิมดาวอัคชาก็รวมเข้ามาติดกันทั้ง4ดวงมีสีเศร้าหมองหรี่ลงจนหายไปสักครู่หนึ่งดาวพระราชบุตรก็ลอยเข้ามาแทนที่ดาวประจำพระองค์ของพระเจ้าแผ่นดินมีรัศมีสุขใสยิ่งกว่าดวงเก่าชินเหล่งชินโฮก็อธิบายให้พระราชบุตรทรงทราบโดยตลอดแล้วดาวเง็กนึงก็ลอยเข้ามาเคียงอยู่กับดาวของพระราชบุตรดาวดวงเล็กๆก็รวมเข้าติดกันเป็นอักษรว่างักโหแปลว่าฮองเฮาแซ่งักชินเหล่งเห็นแล้วก็หัวเราะฮองเฮาของพระองค์นั้นแซ่งักแน่แล้ว
พระราชบุตรทอดพระเนตรก็ทรงรำพึงว่าสงสัยว่านางงักเง็กเกียวน้องสาวงักตรงเสงจะเป็นเนื้อคู่ของเราดอกกระมังในขณะนั้นปีศาจต้นกุยได้ดลใจให้นางงักเง็กเกียวกับนางแชลังสาวใช้ออกไปเที่ยวสวนด้วยกันแล้วก็นำไปจนถึงที่ที่พระราชบุตรกับชินเหล่งชินโฮกำลังดูดาวกันอยู่พอนางทั้งสองเหลือไปเห็นผู้คนคือไปเห็นคนทั้งสามคือพระราชบุตรชินเหล่งแล้วก็ชินโฮก็ตกใจพากันวิ่งหนีพระราชบุตรกับคนทั้งสองก็ประหลาดใจเพราะไม่รู้ว่าเป็นใครก็พากันวิ่งตามไปดูนางงักเง็กเกียววิ่งหนีจนล้มลงปินที่ปักผมหล่นหายไม่รู้ตัวพอพระราชบุตรพากันมาถึงก็ลุกขึ้นวิ่งต่อไปจนถึงห้องนอนของตนพระราชบุตรกับคนทั้งสองพอจำกันได้แล้วก็ไม่ได้วิ่งตามแต่ปรึกษากันว่านางงักเง็กเกียวมาทำอะไรในเวลาดึกดื่นป่านนี้สักครู่หนึ่งชินเหล่งก็เหยียบไปโดนของบางอย่างก็ก้มลงแล้วก็หยิบขึ้นมาดูปรากฏว่าเป็นปิ่นปักผมเป็นปิ่นทองก็หยิบขึ้นมาถวายพระราชบุตรท่านพระราชบุตรปิ่นนี้คงจะเป็นของแม่นางงักแน่นอนเลยพระองค์จงเก็บไว้เถอะแล้วก็พากันกลับไปพอรุ่งขึ้นก็เล่าเรื่องให้คนทั้งปวงฟังทุกคนก็มีความยินดีถือเป็นเรื่องที่ดีเป็นลางที่ดีพอถึงเดือน10ชินเหล่งชินโฮก็เข้าไปลาพระราชบุตรแล้วก็คนทั้งหลายออกจากเขาโง่ไทซัวแล้วก็เหาะไปยังเมืองเปียนเหลียนเข้าพักในโรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งเจ้าของโรงเตี๊ยมชื่อว่าลิวบ้านเฉ่งอายุ60เป็นคนจิตใจดีอารีอารอบจัดการรับรองต้อนรับเป็นอันดีชินเหล่งชินโฮหากระดาษสีมาทำโคมรูปดาวคู่หนึ่งแล้วก็เขียนภาพพระราชวังต้นไม้และภาพคนสำคัญสำคัญที่เป็นต้นเหตุทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนเมื่อทำเสร็จแล้วก็อ่านมนต์อัญเชิญนางฟ้าเสียนึ่งสององค์ลงมาแสดงกายให้ปรากฏชินเหล่งชินโฮคุกเข่าลงคำนับแล้วก็เล่าความให้ฟังทุกประการข้าพเจ้าเชื้อเชิญท่านทั้งสองลงมาก็โดยหวังจะให้ท่านเข้าประจำอยู่ในโคมคู่นี้เมื่อนำออกจุดท่านก็จงบันดาลให้ภาพเหล่านี้เคลื่อนไหวได้แล้วให้มีเสียงดนตรีประกอบบรรเลงอยู่ด้วยเสียงทั้งสองก็รับคำอยู่มาถึงวันขึ้นปีใหม่ชาวเมืองต่างจุดโคมทั่วทุกบ้านตามประเพณีที่เคยทำมาชินเหล่งชินโฮนำโคมออกมาจุดแขวนไว้ที่หน้าต่างโรงเตี๊ยมที่ตนอาศัยอยู่ชาวเมืองที่ได้เห็นก็พากันสรรเสริญทุกคนแล้วก็โจทย์จันกันต่อไปต่อไปจนกระทั่งเรื่องล่วงรู้ไปถึงนางพังกุยหุยนางพังกุยหุยต้องการจะดูบ้างก็ให้ขุนนางนายทหารไปตามตัวเจ้าของโคมมาเหมือนกับว่ามีการทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะอันนี้ใส่ CG เข้าไปในโคมใช่ค่ะมีการทำคลิปนะคะขอให้นางฟ้าใช่ไหมครับช่วยทำเป็นคลิปคือภาพเคลื่อนไหวนี่ผมยังพอจะเข้าใจได้แต่โอ้โหอันนี้มีเสียงด้วยทุกอย่างเลยครับมีการใช้สื่อนะคะจะเห็นได้ว่าสื่อนี่มีความสำคัญมากเลยครับต้องเอามวลชนเนี่ยเข้าร่วมด้วยแต่ก็ต้องให้มวลชนนี่มีความรู้ซะก่อนมีการบิ้วนะคะเขียนภาพพระราชวังภาพต้นไม้ภาพบุคคลสำคัญสำคัญเรียกว่าเขียนภาพของบรรดาเหล่าร้ายใช่ไหมใช่ครับพี่ให้เห็นว่าคนเหล่านี้ทำอะไรไว้แก่บ้านเมืองบ้างปลุกระดมก่อนแม่นางพังกุยหุยอยากจะเจอแล้วนะคะสงสัยจะร้อนใจครับต้องรีบแก้ข่าวจะได้ปรับกลยุทธ์ได้ถูก
ใช่ครับพี่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ติดตามตอนต่อไปค่ะกับตอนที่27นะคะเป่ากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าคุณสามารถที่จะติดตามความสนุกแบบนี้ได้ในหลายแพลตฟอร์มด้วยกันค่ะทั้งแพลตฟอร์มของไทย PBS แล้วก็แพลตฟอร์มที่เป็นแอปพลิเคชันต่างๆทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะกับผมไม่ว่าจะทางเว็บไซต์นะครับ thaipbspodcast.com ทางแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แอปพลิเคชันพอดแคสต์อื่นๆนะครับแล้วก็ทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมแล้วก็สามารถที่จะติดต่อพูดคุยกันได้ทางเพจของไทย PBS Podcast เพจรัศมีมณีนินนะคะ inbox มาได้เลยค่ะรวมไปถึงการเสนอเรื่องใหม่ที่คุณอยากฟังด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ก็ใกล้จะจบลงเต็มทีแล้วแล้วก็ส่วนกิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังใหม่ส่งมาได้เลยนะคะทยอยส่งมาได้เรื่อยๆเลยค่ะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ